ส่วนที่ราชบุรีค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสวนพึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังอย่างจุดชมวิวห้วยคอกหมูที่ฐานปฏิบัติการตชด.137ในตำบลตะนาวศรีค่ะที่นี่มีนักท่องเที่ยวไปรอดูทะเลหมอกยามเช้าบนยอดเขาจุดชมวิว360องศาขึ้นไปบนนี้เนี่ยก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาตะนาวศรีราชินีแห่งขุนเขาดินแดนตะวันตกได้โดยรอบแบบนี้ค่ะคือสวยจริงๆไปแล้วไม่ผิดหวังนะคะแต่ละคนพอเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยต่างก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งก็เคยมาสัมผัสความสวยงามบนจุดนี้แล้วนะคะค่ะเอาไปดูเรื่องของผลกระทบกันบ้างนอกจากที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวแน่นอนค่ะอากาศหนาวเนี่ยบางพื้นที่เขาก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าอย่างที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนที่เลี้ยงปลาในกระชังตอนนี้เขาได้รับผลกระทบในเรื่องของปลาที่ป่วยแล้วก็ตายมากขึ้นคนเลี้ยงปลาในพื้นที่บ้านพลาวใต้บ้านเจริญสุขตำบลหินโงมอำเภอเมืองเขาก็เลยต้องเตรียมตัวรับมือเช่นเดียวกันนะคะโดยให้วิตามินเสริมทำให้ปลาแข็งแรงแล้วก็ลดอาหารเหลือวันละ2ครั้งเพราะว่าอากาศเย็นปลาเขาก็จะกินน้อยลงถ้าเกิดให้อาหารมากเกินไปพอปลากินไม่หมดน้ำก็เน่าเสียและสุดท้ายปลาก็จะป่วยแล้วก็ตายไปค่ะถ้าอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆเนี่ยนะคะทางคนที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยปลาก็จะเริ่มปรับตัวได้แต่ถ้าเกิดลดลงไปเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้ปลาเนี่ยช็อกน้ำแล้วก็ตายได้ในทันทีด้วยส่วนที่ศรีสะเกษค่ะพ่อค้าถือโอกาสหน้าหนาวในฤดูหนาวลมพัดแรงนำว่าวหลากหลายชนิดมาตั้งแผงขายอยู่ที่ริมถนนทางหลวงสายศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็สะดุดตานะคะเพราะว่าแหมสีสันก็สวยจริงๆนะคะแล้วก็มาลอยท้ากระแสลมอยู่ตลอดทั้งวันพ่อค้าบอกว่าพอถึงช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนก็จะเริ่มนำว่าวออกมาเร่ขายตามจังหวัดต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือลงไปถึงภาคใต้เลยนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยช่วงนี้เรียกว่าขายดีเป็นพิเศษค่ะแต่ละวันเนี่ยขายได้10ถึง15อันราคาตั้งแต่70บาทจนถึง250บาทรายได้ต่อวันตก500ถึง600บาททีเดียวค่ะ